มอาจารย์ครับเรื่องของม็อบเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าหลายม็อบประกาศเตรียมลงถนนครับอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงฮะครับผมก็ถ้าเขาประกาศลงถนนถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อนะครับครับนั้นก็มีหลายกลุ่มทีเดียวแล้วก็เงื่อนไขที่จูงใจให้คนเหล่านี้ไปสู่กลางถนนเนี่ยครับเขาคงจะมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็คงจะไม่มีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย8ปีแล้วครับมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนไอ้ตัวบทกฎหมายจะนับอย่างไรนั้นเนี่ยคุณนี้ก็อาจจะมองต่างออกไปก็คือว่าคิดว่าเขาคงจะมองจากการดำรงตำแหน่งจริงเป็นหลักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยมันก็พูดออกว่าในมุมมองคนเหล่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะมองไปถึงระดับของการมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยก็ออกไปลงถนนเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับครับมันจะมีความเข้มข้นขนาดไหนครับอาจารย์การขับไล่ในครั้งนี้ฮะดูตอนนี้ก็ดูก็มีการประชาสัมพันธ์กันคึกคักนะหลวงตัวทีเดียวทีนี้เนี่ยคือลำพังของบรรดากลุ่มที่เป็นแกนนำที่ลงไปนั้นเนี่ยครับอันนั้นก็คงจะระดับหนึ่งแหละแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจะสามารถทำให้ประชาชนส่วนอื่นๆเนี่ยเขาไปลงถนนด้วยหรือไม่โอ้นี่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยม็อบไล่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยก็มีหลายม็อบนะแต่ว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมันก็ยังไม่มากเท่าไหร่นักครับที่จะมีมากเป็นพิเศษก็คือช่วงนู่นแหละปี63ในช่วงปี64ก็จะมีไม่มากแต่คราวนี้เนี่ยถ้าในปี65เนี่ยคราวนี้เนี่ยผมประเมินว่าคงจะมากกว่าที่ผ่านมาของปีนี้นะครับว่ามันจะไปถึงระดับเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตอันนั้นเนี่ยคงไปไม่ถึงแต่ว่าคงมีปริมาณคนมากพอสมควรที่จะลงไปขับไล่แล้วก็การชุมนุมของม็อบในช่วงพศนี้เนี่ยก็เป็นการชุมนุมประเภทไปกลับมากกว่าเอาม็อบไปกลับนะครับโอกาสที่จะทั้งคืนยืดเยื้อยาวนานเหมือนในอดีตนั้นเนี่ยก็คงจะมีโอกาสน้อยลงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไปกลับเนี่ยแต่ว่าปริมาณก็คงจะมากคือนอกจากว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของความไม่ชอบธรรมแล้วเนี่ย มันก็ยังมีอีก2ประเด็นที่เอื้อให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปชุมนุมได้เพิ่มขึ้นก็คือประเด็นแรกก็คือการลดลงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นแหละนี่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยมันก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีความหวาดกลัวไม่อยากเข้าไปในคนเยอะๆว่างั้นจะติดเชื้อติดโรคทีนี้เนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคเบาลงไปเยอะแล้วงั้นการกินแก้อะไรนะฟ้าทะลายโจรก็หายแล้วแค่ไม่ค่อยตัวกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็สืบเนื่องจากโควิดนั่นแหละก็คือเรื่องของการยกเลิกพรบฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยเป็นต้นไปใช่ไหมก็คือพรบฉุกเฉินนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันโควิดอย่างเดียวนะป้องกันการชุมนุมอะไรต่างๆด้วยเหตุที่คนไปชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์เมื่อปีก่อนๆนะก็โดนจับไปด้วยพรบฉุกเฉินเนี่ยหลายคนทีนี้พอพรบฉุกเฉินยกเลิกเนี่ยก็เลยทำให้คนเนี่ยคลายการกังวลสองเร่งเลยต้องพร้อมที่จะเข้าไปส่วนในปัจจัยอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องอยู่บ้างเนี่ยก็คือไอ้ตัวปัจจัยทางเศรษฐกิจนั่นแหละเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีความตกต่ำทางเศรษฐกิจรอแรกกันอยู่ตลาดบาทก็ค่อนข้างจะตกสินค้าก็ราคาแพงคนตกงานก็เยอะครับก็ผสมประสานกันไปหลากหลายประเด็นก็สะท้อนให้เห็นถึงว่า
ฝีมือในการบริหารประเทศของเด็กประยุทธ์เนี่ยในสายตาคนจำนวนมากเนี่ยก็คงจะไม่ไหวแล้วก็คงจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยก็ออกไปชุมนุมกับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับครับแสดงว่าเราจะได้เห็นม็อบที่คุ้นเคยใช่ไหมฮะอาจารย์พรุ่งนี้ก็เห็นคือคนที่เป็นกลุ่มนำก็เป็นคนที่คุ้นเคยนั่นแหละเดิมๆเพราะว่าก็อย่างคุณอะไรลักษณะหลอมรวมเนี่ยก็คือจตุพรพรหมพันธ์คุณนายนกเขาเนี่ยทั้งก็เคยนำมวลชนกันมาก่อนต่างวาระกันนะก่อนเนี่ยก็สองคนนี้ก็อยู่คนละฝากคนละฝากคนหนึ่งแดงคนหนึ่งเหลืองนกเขาเหลืองจตุพรแดงมาหลอมรวมเรียบร้อยแล้วนะส่วนบรรดาน้องๆที่เป็นกระบวนการนักศึกษาอันนั้นก็เคยชุมนุมเมื่อปี63ปี64ก็ผู้คงจะใช้เครือข่ายเดิมก็คือผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นหลักแล้วก็คงจะระดมกันไปส่วนกลุ่มที่ในปีนี้ที่มีข่าวโด่งดังมากเป็นพิเศษก็คือบรรดาน้องๆกลุ่มทะลุแก๊สนะครับครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ข้อมูลชนที่ติดตามเขาก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำเนี่ยต้องผู้คงเป็นกลุ่มที่เคยชุมนุมกับไล่พลเอกประยุทธ์มาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนในสังคมส่วนอื่นๆเนี่ยในคราวนี้เนี่ยเขาจะด้วยหรือเปล่าเขาจะขัดใจนะครับก็ต้องดูกันแหละว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าก็เหมือนกับคนก็รอดูท่าทีกันอยู่นะฮะว่าจะยังไงนะครับอาจารย์แล้วอีกฝั่งหนึ่งอาจารย์เขามีฮึ่มๆบ้างไหมฮะเรื่องอะไรรัฐประหารเหรอครับเรื่องรัฐประหารเรื่องประมาณนี้ฮะอาจารย์แต่ก็ออกมายืนยันว่าไม่กลิ่นอะไรมั้งไม่รัฐประหารแน่นอนมันโอเคใช่ไหมฮะอาจารย์พอสอนี้มันยังได้ไหมก็ฟังไว้นะครับฟังไว้เอออย่างนี้ผมว่าคนที่ออกมาปล่อยข่าวรัฐประหารเนี่ยคนที่พูดก็คือรัฐมนตรีดิจิทัลใช่ไหมครับคนที่พูดเนี่ยก็คือที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาก็พูดเตือนพูดปรามพูดขู่อะไรก็แล้วแต่คนที่จะออกมาชุมนุมกับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทีนี้เหตุผลที่เขาออกมาพูดเช่นนั้นเนี่ยมันก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าคงมีความกังวลว่าถ้ามีการชุมนุมกับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคนก็คงจะมาประเมินว่าน่าจะมามากกว่าในอดีตทีนี้เนี่ยเมื่อคนมามากเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลรัฐบาลก็คงจะสั่นคลอนแหละก็เจอคนขับไล่ทุกวันเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็อาจจะล่วงเลยไปจนถึงนู่นแหละจนถึงการประชุมเอเปกอาจจะมีความยุ่งยากในการบริหารอะไรต่างๆก็อาจจะมีความกังวลในแง่นั้นก็เลยหยิบไปหยิบมาก็เลยไปหยิบเอาเรื่องของการรัฐประหารขึ้นมาเพื่อที่จะมีเป้าประสงค์ในการปราบไม่ให้คนออกมาชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการพูดที่อาจจะผิดการละเทศะไปหน่อยเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าไอ้การรัฐประหารในพศปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบมากอย่างแรกเลยเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะไปสู่ความขัดที่จะมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงดังในอดีตนะพอมันจะเพิ่งเริ่มชุมนุมเนี่ยแล้วก็แนวโน้มก็คงจะไม่บานปลายขัดแย้งรุนแรงดังในอดีตมันก็จะไม่มีเงื่อนไขตรงนี้อีกอันนึงก็คือว่าในการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบตามมามากมายทีเดียวผลกระทบที่เห็นก็คือว่าก็อาจจะถูกทั้งการต่อต้านจากประชาชนภายในประเทศครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยประมาณช่วง5ปีเศษที่อยู่ภายใต้คณะรัฐประหารแล้วก็3ปีเศษที่อยู่ภายใต้การสืบทอดของคณะรัฐประหารนั้นครับสร้างความไม่พึงพอใจให้กับประชาชนจำนวนมากครับแล้วก็เป็นทุกคนก็มีประสบการณ์ชัดเจนว่าฝีมือในการบริหารประเทศของคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงไหนก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆของประเทศได้มีหนำซ้ำก็อาจจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกอึดอัดครับข้องใจมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยกระแสการต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่ามันสูงกว่าในอดีตมาก
ในอดีตนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนขัดแย้งกันการต่อต้านเนี่ยมันก็เลยมีไม่มากปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนกลุ่มต่างๆแม้ว่าจะมีข้อคิดไม่เห็นด้วยปรับปลายแต่มันไม่ได้ขัดแย้งเหมือนดังในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดร่วมในการต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นกระแสที่มากพอสมควรถ้าเกิดมีการรัฐประหารมันก็เลยจะไม่ง่ายเหมือนดังในอดีตนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการรับประหารก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกอีกมากมายเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เปิดกับตลาดโลกการพิวัตรเมื่อมีการรับประหารบรรดาประเทศในตะวันตกที่เป็นคู่ค้าคู่ขายแล้วเนี่ยผมก็ไม่เอาด้วยเขาก็บอยคอตแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วเนี่ยถ้าถือเจอบอยคอตอักเสบอีกสาหัสเลยนะครับมันไม่ง่ายนะครับและประเทศไทยมันก็ไม่เหมือนพม่าหรอกเพราะพม่าเนี่ยเขาอยู่แบบเดียวต่อมาวันคณะรัฐประหารเนี่ยก็อาจจะสามารถควบคุมประเทศท่าประเทศได้แต่ประเทศไทยนั้นเนี่ยก็เปิดประเทศมาตลอดครับเพราะงั้นเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนไหวมากกว่าประเทศพม่ามากทีเดียวนะครับแสดงว่าอาจารย์สะท้อนแบบนี้ได้ไหมครับว่าม็อบเนี่ยจะเข้มข้นยังไงก็ตามมีปริมาณมากแค่ไหนก็ตามก็มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มากอะไรคือเปลี่ยนแปลงได้ในแง่ที่ว่าอาจจะกดดันให้มีการยุบสภาได้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่มีการสำรวจจากนิด้าโพเมื่อประมาณต้นเดือนเนี่ยเขาก็อยากให้มีการยุบสภาเพราะว่ายุบสภานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบสันติครับทุกคนก็คงอาจจะต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นก็คือไม่คงจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ภายใต้การบริหารปกครองของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปอ่ะนะครับหรือว่าคงจะอยากให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นเมื่อมีการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็คงจะอยากจะให้มีการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะอันนั้นก็คือในแง่ที่พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ต่อละยังไงฮะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ต่อเนี่ยอันนี้ตอนนี้มีสมการที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมายังไงฮะคือตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าก็มีการเลือกตั้งใหม่ประเทศจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่ไหมคุณใหม่แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์หลุดปั๊บพลเอกประวิตรก็เป็นต่อทีนี้เนี่ยเรื่องนายกคนต่อไปอีก6เดือนเนี่ยบัญชีแรกก็คือบัญชีจากพรรคการเมืองซึ่งก็ที่มีการวิเคราะห์การคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือคุณอนุทินครับนะทีนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะเป็นนายกเหมือนกัน ก็มีความเป็นไปได้ว่าบรรดาเสียงที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ย พลเอกประวิตรเนี่ยก็สามารถคุมเสียงได้ไม่น้อยทีเดียวทั้งในสว แล้วก็ทั้งสส เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะไม่โหวตให้กับคุณอนุทินเพื่อที่จะไปเปิดก๊อก2แล้วก็ให้มีการเสนอชื่อนายกคนนอกแล้วก็อาจจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเข้ามาแล้วก็มีการเลือกพลเอกประวิตรเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีสมการใหม่ที่ว่าในการเลือกคนนอกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้เสียง2ใน3แล้วก็ขั้นตอนมันก็ยืดยาวนะก็เป็นการดีกว่าไหมถ้าสามารถทำให้มันเสร็จสิ้นภายในรอบแรกไปเลยก็คือเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เอาคุณอนุทินก็ยังมีคนเหลืออีกคนหนึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์ว่าถึงแม้ว่าจะอะไรล่ะไม่ได้อยู่ในวงในระบบรัฐสภาไปแล้วแล้วจากสสไปแล้วก็ตามแต่ว่าชื่อที่ได้รับการเสนอเนื้อนายกเนี่ยก็ยังอยู่คาอยู่นะครับก็ยังคาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการคิดกันว่าถ้างั้นก็อาจจะให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกชั่วคราวไปแล้วก็เสร็จแล้วไปถึงเอเปกเสร็จก็เข้ายุบสภาและพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพรรคที่มีอะไรล่ะอิทธิพลทางการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งเหมือนกับพรรคภูมิใจไทยที่หลายพรรคเนี่ยเขาก็อาจจะหวั่นเกรงอยู่เพราะว่าทางคุณอนุทินเนี่ยก็ประกาศอย่างชัดเจนเหลือเกินว่าจะเป็นพรรคแกนนำในการ
เลือกตั้งครั้งหน้าเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นนายกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพยัคฆ์ติดปีกโอกาสที่จะได้เปรียบในการเลือกตั้งก็มีสูงส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยก็เป็นพรรคขนาดกลางๆแล้วก็ทำท่าก็อาจจะไปได้แบบประคับประคองตัวน่ะก็อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งต่อผลการเลือกตั้งมากพรรคการเมืองอื่นๆเขาก็อาจจะสบายใจมากกว่าที่จะให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาเป็นนายกระยะสั้นๆสักช่วงหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ยุบสภาสมการนี้น่าสนใจมันก็มีสมการนี้งอกขึ้นมาเหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับฝั่งนี้เขามีม็อบของเขาบ้างไหมฮะฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เหรอครับมีไหมฮะมีพึ่มๆบ้างไหมฮะยังไม่เห็นกระแสนะเท่าไหร่นักแต่ถ้ามีก็คงมีไม่มากหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ตกต่ำไปมากใช่ทั้งการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับจากคนในสังคมมากเท่าไหร่นักอย่างนี้ด้าโพเขาสำรวจล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสองท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าคะแนนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ลดลงไปอีกใช่นี่ก็เหลือแค่ 10% เองโอ้โหก็เรียกว่าตกต่ำที่สุดแล้วต่ำที่สุดของผู้ดำรงตำแหน่งนายกของไทยเลยมั้งตั้งแต่มีโพลมาเนี้ยอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมฮะต่ำที่สุดอะครับใช่ฮะผมก็ดูว่าอย่างนั้นนะฮะอะไรก็ถึงน่าจะก็น่าจะพอแล้วกำลังวันก่อนก็เห็นท่านไปประชุมสภากลาโหมเห็นบางคนผู้สื่อข่าวก็บอกว่าโอ้โหผอมไปเยอะเลยนายกก็นั่นก็คืออะไรนะอันนี้ก็ใจบันดาลกายเหมือนกันนะใจบันดาลกายต้องประโยคนี้ใจมันหดหู่ใช่ไหมก็เลยส่งผลต่อร่างกายต่างจากพลเอกประวิตรใช่ไหมใจมันเปิดบานใจเหินคล่องเลยฮะตอนนี้ท่านประวิตรนี่โอ้โหนวลขึ้นไปเลยเดินไม่ต้องมีใครพยุงเลยแต่ท่านประยุทธ์เนี่ยดูผอมลงไปเยอะเลยฮะใช่ครับก็คือเป็นอย่างนั้นแหละคนหนึ่งก็กำลังจะอยู่ในภาวะที่กำลังร่วงโรยอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่ายังไปได้อยู่ก็คือความแตกต่างกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับทวนรอบด้านครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุยกับอาจารย์นี่ได้ข้อมูลแบบลึกๆข้อมูล